7 8 9ฝ่ายแดงครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมดูมาฝ่ายแดงก็เจ้าของฉายาแฝดเทวดาแหละครับดูเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ CP ครับเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันนะครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-8000พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอบพระคุณครับขอแก้มือล้างตาแล้วครับไฟนี้ครับตั้งใจมาแบบนั้นนะครับเพชรอนุวัฒน์แต่ว่าเมื่อกี้ครับแหมโดนหักหน้าขมำไปก่อนครับช่วงหลังฟอร์มดีเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์ชนะแพรวๆมาด้วยครับหมัดขวามาครับหนักๆคมๆอยู่ที่มุมแดงเลยครับเพชรเดชคนที่เคยชนะมารูปร่างยาวจริงๆครับเพชรอนุวัฒน์121นะครับเป็นการเบ่งขึ้นมาทั้งคู่ครับแรกเริ่มเดิมทีคู่นี้ไม่ได้เจอกันนะครับเพชรอนุวัฒน์จะเจอกับแป้ยิ้มสอบุญมีฤทธิ์นะครับแต่ว่าแป้ยิ้มนี่ป่วยก่อนชกนะครับทีมงานผู้จัดก็เลยดึงเอาเพชรเดชวอสังประภัยหรือมวยเดช89มาเสริมแทนนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยเบรกขึ้นมาของทั้งคู่ครับในอดีตเพชรเดชชนะไว้ครั้งหนึ่งครับชอบแบบไหนครับต้นหนักแรงเลยนะครับกางเกงสีแดงเขาแหลมๆอยู่ที่เดิมโอ้โหโดนเสยมาตัวเล็กพยายามจะกดไว้ขึ้นคอรวบไว้ครับว่าฝ่ายแดงเพชรเดชก็ถือว่าเป็นนักชกที่ทุกร่างมากก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับโอ้แต่ว่าวันนี้เจอเพชรอนุวัฒน์ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไม่เคยเตี้ยกว่าใครนะครับฝ่ายน้ำเงินอยู่ในช่วงยกแรกคู่เอกนำรายการของเราครับวันนี้3คู่ผ่านพ้นไปแบบสนุกสุดมันเลยครับเมื่อกี้ตีเอาเหลี่ยมเอาเชิงกันนิดนึงครับโอ้นี่ครับขาล่างครับต่อไปนี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์คือได้ลูกยาวๆครับถีบซ้ายหน้าเขาเคยๆกันมาครับไม่ต้องเรียนรู้ดูใจอะไรกันมากแต่ว่ากำลังเนี่ยครับจับจังหวะแล้วก็ต่างคนก็ต่างที่ยังไม่รีบที่จะเผยไตอ่ะครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับยกแรกครับไม่เห็นไปฉาด2ฉาดแปะ2แปะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับร้อยยาท่าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ครับขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบะ Isuzu Cross แล้วก็รถกระบะ Isuzu V-Cross นะครับขอบคุณคาทัสครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัสจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัสครับรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0813081555355ครับราคาทัสยังมีรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ให้ด้วยคาทัสจะมอบ 3,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัสอุ้ยคาทัสพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัสจัดให้ได้ไปต่อขอขอบพระคุณคาทัสครับนี่ครับดูมายองเดินเข้าไปครับฝ่ายน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์ลูกศิษย์สิทธิ์รักเลยครับของเสียยะเมืองชนดูแต่ว่าตัวเล็กมาตัวเล็กจี๊ดจ๊าดนะคุณเอกตัวเล็กไฟแดงเพชรเดชทั้งจี๊ดจ๊าดทั้งแข็งแรงแล้วครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบช่วงครับเพชรอนุวัฒน์เมื่อสักครู่นี้โอ้โหเตะเสยเลยครับผ่าเข้าไปค้างนะครับจังหวะผ่ามาก็ไม่ใช่ครับอาศัยลูกยาวเมื่อสักครู่มีศอกมาแล้วด้วยนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับยาวๆแหลมๆอยู่ที่น้ำเงินครับหนักๆแรงๆอยู่ที่แดงครับวันนี้ผ่านไป3คู่นี้ไม่สร้างความผิดหวังเลยนะครับมีหลากหลายอารมณ์นะครับน้ำพุก็ย้ำแค้นได้ครับซุปเปอร์เจ๋งก็แก้แค้นได้คู่นี้จะย้ำแค้นหรือแก้แค้นโอ้ยศอกเมื่อสักครู่ครับเกือบไปนะครับศอกซ้ายของเพชรอนุวัฒน์ประทับแผ่วๆโดนมาแล้วนะครับโดนนับ8มาแล้วครับในการเจอกับเพชรอนุวัฒน์ล่าสุดอ้าวหมัดใกล้ๆเอาล่ะครับเริ่มจะบวกกันแล้วครับ
ป็นคู่สนุกอีกคู่หนึ่งเลยครับคู่เอกของเราฝ่ายแดงมวยดังของสุราษฎร์ธานีครับน้ำเงินนี่นะก็ของขึ้นห้างจากอุบลราชธานีมวยเก่ง2ภาคโคจรมาเจอกันครับรีแมตช์ล้างตากันยับๆๆๆแล้วก็เจาะยางเข้าไปทีนึงแต่ว่าเพชรอนุวัฒน์ไม่มีโอ้ยรางวัลเยอะเลยนะครับจากแอนตาซินครับเตะกันคอสอกกับเข่าลอยรับไป 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทและถ้ามีแผลแตกครับแอนตาซินก็มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันกำลังขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านนายห้างวินัยวีระพุทธชงต้องขอขอบพระคุณครับอยู่ในช่วงท้ายยก2ดูนี่ครับเหมือนกำลังเดินเกมกำลังเริ่มเครื่องกำลังจะเริ่มติดครับโหมดยก2พักกันแป๊บเดียวครับบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไป0860ตอง2ตอง8แล้วต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับวงในครับพยายามกดคอมาครับจังหวะก่อนนี้ก็พยายามรวบแล้วก็เททิ้งไปเลยครับเตะซ้ายครับเจอศอกมาขวางแล้วตัวใหญ่ขวางครับตัวเล็กตั้งกำแพงข้างล่างตีไม่ได้กรรมการก็จับแยกแล้วครับแข็งแรงมากเลยครับเพชรเดชวอลสังกรภัยครับหรือมวยเดช789จังหวะกดมาบิดไปบิดมาตัวใหญ่จะงงหรือเปล่าครับนี่ครับตัวเล็กพยายามจะขึ้นคอเลยนะครับนี่ครับเครื่องติดเครื่องร้อนถือว่าเป็นมวยในจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหดูมาไอสนอยู่แล้วครับประเภทหนุ่มป้ายใจเต็มจากสุราษฎร์ธานีโอ้แต่ว่าดูเพชรอนุวัฒน์ขุนเข่าเมืองดอกบัวดูโอ้โหดูครับจับสวยครับฝ่ายแดงเพชรเดชตอนนี้ชิงจังหวะจับกันอยู่ครับเล็กกว่าครับแต่ว่าพยายามเนี่ยครับพยายามชิงสอดในขึ้นคอล็อกคอให้ได้ไว้ก่อนนะครับเขาทราบเรื่องของรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีเลยครับเพชรเดชครับโอ้ศอกมาแทงขวาครับแหลมแหลมแล้วนี่ครับช็อตสุดท้ายครับหลักเหลี่ยมแกดีด้วยนะครับแต่จากสุราษฎร์ครับซ้ายเพชรอนุวัฒน์โอ้บวกศอกยังหาตัวไม่เจอแม้ว่าตัวจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าแกเร็วมากเลยนะครับเพชรเดชเพชรอนุวัฒน์ก็ดับเครื่องชนอย่างเดียวครับหมุนไปหมุนมาอีกแล้วครับโอ้โหดูล็อกแกสะพายล็อกอยู่เลยครับข้อแขนแข็งมากครับครับนี่ครับมาดูโอ้โหมาอย่าเพิ่งปวดหัวอย่าเพิ่งปวดหัวเพชรอนุวัฒน์ดูครับมาศอกมาโอ้แต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอครับยังคำเป้าไม่เจอมาแกเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาตอนนี้มาเป็นจังหวะที่ให้ฝ่ายน้ำเงินครับต้องแก้ไขสถานการณ์นิดนึงดูโอ้ยมาลักต่อยเฉยเลยครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ดูมาทำให้เห็นแล้วครับว่าโอ้โหซ้ายโอ้ยป้าโอ้ยคุณเอกโอ้แต่ว่าโดนเข้าไปเฉยเลยครับโอ้โหโยนหมัดนี้ทุบเอาดื้อเลยครับเล่นเอาหลังพิงเชือกเหมือนกันนะครับทีนี้หน้านิ่วทิ้งขบวนแล้วครับเกมของเพชรอนุวัฒน์ครับเดินเข้าหาเจอทั้งลูกหนักเจอทั้งแกแบบว่าจุกจิกหมุนออกซ้ายออกขวาครับแต่ว่ามีเลือดซึมๆเหมือนกันนะครับที่ตาของเพชรเดชสนับสนุนสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคราวนี้ต้องขอบคุณครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศครับรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัศครับพยายามคล้องในครับเล่นวงในครับแหลมๆครับแต่ว่าเนี่ยเพชรเดชมีลูกถีบไว้ก่อนในก็มายามีลูกบิดนะครับไปเจาะล่างมาแทงขวาโยนไปเลยแบบไม่ต้องจับนะครับจะแทงลูกนี้แล้วนี่ครับแกยกแข้งขึ้นมากันไว้ก่อนครับเพชรเดชเพชรอนุวัฒน์เดินเข้าหาครับเดินครับลุยครับเจอเจาะล่างเจอหมัดดักเอาไว้โยนเข่าไปครับพอจะถึงตัวแกจับแล้วก็มีหมัดอีกครับหลักเหลี่ยมแกดีครับเพชรเดชเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาละครับเริ่มจะโยนเข่าได้เหมือนกันครับดับเครื่องชนนะครับเสยะสั่งลุย
หลังๆผลงานค่ายนออนุวัฒน์ยิมนี่ถือว่าร้อนแรงด้วยครับโดนหมัดสอกคืนไปครับโอ้โหโดนเสียบซ้ายตั้งไว้ก่อนแทงคืนได้ไหมครับยังคืนไม่ได้ใกล้เชือกกรรมการแยกครับนี่ครับหักเครื่องปิดแล้วเครื่องปิดแล้วครับเพชรอนุวัฒน์สายหน้าสวยครับเพชรเดชนี่ครับจับได้แล้วแต่ว่าตีกันไม่ถนัดนะกลางเวทีติดเข้าไปเพชรอนุวัฒน์ดูครับมาโอ้ยกายเข้าไปเสียบคืนดูครับสุดมันเลยครับคู่นี้สู้ทุกลูกเข็งทุกดอกครับเพชรเดชเพชรอนุวัฒน์ก็ไม่ยอมครับโยนเข้าไปเลยเอ้าหลบทันครับเสียบไม่เสียบครับเสียบไม่เสียบครับวงในตีเข่าซ้ายไปครับโอ้โหดูขาครับขาเพชรอนุวัฒน์ครับโดนลูกเตะจ่อล่างมาเป็นรอยแดงๆเหมือนกันนะครับขยับเข้าไปครับเพชรอนุวัฒน์เจอแข้งตีกระเทเลยครับจะขึ้นก้านคอครับจะจับได้กระเทครับเพชรอนุวัฒน์ยิ้มเขินๆเล็กน้อยครับเตะล่างสกัดไว้ก่อนครับซ้ายเอาเพชรอนุวัฒน์ก็เดินยกเดินเสียบครับตีต้องเดินไม่ต้องคุยแล้วครับไม่ต้องไปถามประวัติแล้วครับเพชรอนุวัฒน์เพราะว่าถ้ายืนคุยนี่เพชรเดชแกจัดจ้านนะครับครับนี่ครับขยับกระโจนเข้าใส่เลยโอ้โหดูมานี่ครับโอ้โหเพชรเดชเขี้ยวเลยครับเพชรอนุวัฒน์ลูกลั่นได้เปรียบสูงยาวกว่าเยอะก็จริงนะครับโอ้แต่เพชรเดชแม่แกอาศัยบางทีแบบติดตัวติดชิดเพชรอนุวัฒน์ตีไม่ถนัดครับโอ้ยแม่กระหนุดตกเวทีไปด้วยกันทั้งคู่แม่มันไม่มันคู่นี้แม่ปลายยก4ซ้ายโอ้ยเสียบคืนครับเสียบไปเพชรอนุวัฒน์หมดยก4ก่อนครับพักแป๊บเดียวสนับสนุนโดย JJ ปอซาวน่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้น JJ ดูแลบริหารงานอยู่ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายมวยเด็ด789คลองสวนพูลรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ขอบพระคุณครับต้องลุยต่อแล้วครับเกมยกสุดท้ายของเพชรอนุวัฒน์นะครับเจอแข้งซ้ายมาครับศอกงัดเข้าไปแทงเข่าขวาครับแล้วก็แทงยัดเข้าไปอีกทีครับเดี๋ยวเจอลูกตั้งเอาไว้ครับแม่ถ้าจะปิดเกมเลยครับเจอลูกแบบนี้ครับปิดเกมปิดจังหวะของเพชรอนุวัฒน์นะครับยับไว้ก่อนครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกครับนี่ครับยกก่อนแล้วก็เนี่ยคาไว้ครับเพชรอนุวัฒน์ก็พยายามซอยๆมาเหมือนกันนะครับไม่ออกอาการแผ่วให้เห็นเลยนะครับเพชรเดชแล้วก็ชะละเนี่ยครับเดี๋ยวฉากออกซ้ายออกขวานี่ครับนี่แหละครับโอ้โหหัวทิ่มเลยนะครับเพชรอนุวัฒน์ปวดหัวเหมือนกันครับอาจจะเข้าตำรายิ่งแก้ยิ่งยุ่งซะแล้วครับคู่นี้ดูแต่พริ้วออกซ้ายทีออกขวาทีครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์นี่ยังไล่ไม่จนกระดานเลยครับโอ้โหดูวันนี้แม่ประเภทเล็กพิกี้หนูเลยครับฝ่ายแดงแฝดเทวดานะครับเพชรเดชเพชรเดชเดชเพชรถือว่าเบอร์ต้นๆเหมือนกันครับในเวทประมาณเกือบ120ดูตอนนี้แทบจะวิ่งเข้าใส่แล้วครับไปน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์ครับพยายามคุมเกมแล้วครับแม่ศอกมาครับเพชรอนุวัฒน์ยกลมขอสงบศึกครับเพชรอนุวัฒน์ไม่ยอมครับยังเดินหาจังหวะเข้ามาเจอตัวหรือเปล่าครับเจอศอกคืนครับแทงเข่าขวามาหายไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับเพชรเดชครับแต่ไฟนี้เตรียมตัวมาโชว์สวยเลยครับมาถึงชั่วโมงนี้นะครับปลายครับไม่ถึง1นาทีครับยกที่5ยกสุดท้ายคู่เอกค่ำคืนนี้แหละครับเพชรยินดีที่ราชดำเนินครับโยนเข่ามาเลยครับเนี่ยพอวงในแกจริงล็อกมีลูกตั้งลูกขวางไว้ทำให้เกมวงในของเพชรอนุวัฒน์ที่มาดูอึดอัดไปหมดนะครับจบคู่นี้ก็เหลืออีก4คู่ในช่วงที่2นะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789 YouTube Channel ของมวยเด็ด789ครับออกสตาร์ท 20:30 นะครับคู่เอกช่วงหลังก็เป็น1พิชิตชอทิ้งทำครับเจอกับเพชรรุ่งแสงโอ้โหมอเตอร์นะครับก็ตามกันได้ครับ 20:30 ทางเพจมวยเด็ด789ครับดูวันนี้
ความพยายามดีอะไรทุกอย่างแล้วแหละครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับแหมหาลูกจู่โจมลูกเข้าทำไม่ทันหนัดครับฝ่ายน้ำเงินน่ารักครับถึงจะเจอกันมาแล้วภาคหนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้มือก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับกองเชียร์แล้วครับฝ่ายแดงเพชรเดชนะครับเดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ครับใบสุดท้ายกรรมการท่านไปชูมือให้เพชรเดชมวยเด็ด789ครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับย้ำแค้นนะครับคว้าชัยเอาชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์